ักบ็อกซ์กล่องนี้มีอะไรสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Art Box กล่องนี้มีอะไรกับพี่อาร์มนั่นเองนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องๆคนเก่งของพี่อาร์มนั้นได้ไปฝึกวาดภาพระบายสีหรือว่าฝึกทำงานศิลปะกันมาบ้างหรือเปล่าครับถ้าไปฝึกกันมาแล้วก็ยอดเยี่ยมมากเลยครับเพราะยิ่งฝึกกันเยอะก็ยิ่งเก่งศิลปะได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแต่วันนี้ก่อนจะมาฝึกศิลปะกับพี่อาร์มกันได้เวลามาช่วยพี่อาร์มคิดกันแล้วล่ะครับรู้ไหมอะไรเอ่ยน้องๆครับรูปที่เห็นอยู่นี้มีรูปทรงเป็นยังไงครับก้อนกลมๆแบบนี้ใช่แล้วครับนี่คือรูปทรงกลมและถ้าเราเติมลวดลายลงบนรูปทรงกลมเหล่านี้น้องๆรู้ไหมครับว่าเอ๊ะนี่คือรูปอะไรเติมลวดลายลงไปแบบนี้ครับเส้นตรงแล้วก็เส้นโค้งและนี่คือลูกบาสเกตบอลครับมาที่รูปนี้กันต่อครับดูรูปแล้วรู้ไหมอะไรเอ่ยลูกโลกไงครับเก่งมากครับแล้วรูปนี้แหละครับสีแดงๆแบบนี้เอ๊ะรู้ไหมอะไรเอ่ยมะเขือเทศไงครับลูกบาสเกตบอลลูกโลกและมะเขือเทศมีรูปทรงกลมเหมือนกันเลยล่ะครับเอ๊ะแล้วสิ่งของรอบตัวน้องๆมีอะไรเป็นรูปทรงกลมกันบ้างอย่าลืมไปลองสังเกตดูนะครับกล่องนี้มีอะไรและตอนนี้ครับได้เวลามาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่ากล่องนี้มีอะไรที่ทำให้น้องทุกคนนั้นมาสนุกกันกับงานศิลปะและได้เรียนศิลปะไปพร้อมกันกับพี่อาร์มนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2ตระนว้าววันนี้ในกล่องของเรามีเจ้าสัตว์อยู่2ตัวด้วยกันครับน้องๆครับตัวหนึ่งก็คือสิงโตและอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าช้างโอ้โหอ่ะวันนี้ครับใครอยากฝึกการวาดภาพสัตว์ต่างๆนะครับบอกเลยว่ามาถูกทางแล้วครับเพราะเราจะมาเรียนวิธีการวาดภาพกันแล้วบอกเลยว่าวันนี้วาดยังไงก็เป๊ะครับยากเกินไปหรือเปล่าไม่ยากครับเพราะวันนี้เราจะมีตัวช่วยนั่นก็คือนี่เลยโทรศัพท์มือถือครับใช้โทรศัพท์มือถือเปิดไฟฉายขึ้นมาหรือใช้เป็นไฟฉายช่วยในการส่องไปที่เจ้าสัตว์ของเราก็ได้นะครับจากนั้นเราจะมาฝึกวาดเงาของสัตว์ต่างๆกันครับมาเริ่มกันทีละตัวก่อนก็แล้วกันนะครับเริ่มกันที่สิงโตพี่อามก็จะนำสิงโตมาวางใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือหรือถ้าใครที่บ้านมีไฟฉายอยู่แล้วก็สามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยส่องไฟได้นะครับและพอเราได้มุมของเงาที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะนำปากกามาวาดลงไปครับโค้งไปตามเงาของแผงคอของเจ้าราชสีห์เอาละครับเรียบร้อยปั๊บเราก็จะได้เงาของเจ้าสิงโตมาแล้วครับจากนั้นเรามาลองวาดหน้าของเจ้าสิงโตลงไปที่เงากันเลยครับโดยที่พี่อามก็จะนำเจ้าสิงโตเนี่ยมาวางไว้เป็นแบบตรงนี้เลยนะครับจะได้ออกมาเหมือนเลยเริ่มกันที่ส่วนของหูเจ้าสิงโตก่อนครับตามมาด้วยส่วนของตัวโครงหน้าแบบนี้จากนั้นครับก็จะมีจมูกโตๆแบบนี้น่าละครับแล้วก็ตามมาด้วยวงกลมๆแทนดวงตาซึ่งมีตาดำด้านในแบบนี้ครับแล้วก็วงกลมๆแทนดวงตาอีก1ดวงแล้วก็มีตาดำๆด้านในครับนี่จากนั้นครับตามมาด้วยรอยยิ้ม
ว้าวแบบนี้เลยครับใช้เส้นโค้งแล้วก็มีจุด1 2 3 1 2 3อุ้ยพี่อาร์มเติมเข้าไปเปื้อนเลยเป็น4จุดก็แล้วกันครับ1 2 3 4จากนั้นเราก็มาระบายสีกันต่อครับส่วนของแผงคอพี่อาร์มก็จะใช้สีส้มนะครับซึ่งวันนี้พี่อาร์มใช้เป็นสีออยพาสเทลนะครับระบายลงไปรอบๆแผงคอครับพอพี่อาร์มระบายไปรอบๆพี่อาร์มก็จะเปลี่ยนสีครับใช้สีส้มอ่อนลงมาเล็กน้อยเป็นการไล่สีออกไปนะครับเพื่อให้ดูภาพของเรานั้นมีมิติเพิ่มมากขึ้นจากนั้นก็เปลี่ยนสีครับใช้เป็นสีเหลืองระบายทับลงไปกับสีส้มอ่อนๆเมื่อสักครู่นี้เพื่อเป็นการเกลี่ยสีให้สีทั้ง3นั้นดูเป็นสีโทนเดียวกันครับก็คือส้มส้มอ่อนแล้วก็เหลืองนั่นเองจากนั้นครับด้านในของตัวสิงโตพี่อาร์มก็ใช้เป็นสีเหลืองระบายลงไปครับระบายลงไปให้ทั่วเลยนะครับทั้งใบหน้าและส่วนของตัวครับเว้นส่วนของตัวจมูกแล้วก็ดวงตาด้วยจากนั้นพี่อาร์มเลือกใช้สีน้ำเงินเข้มนะครับระบายลงไปที่ดวงตาระบายลงไปที่จมูกสีขาวๆเอาไว้เล็กน้อยแทนเงาของแสงที่สะท้อนลงมานะครับจากนั้นเพื่อความน่ารักสดใสครับที่แก้มพี่อาร์มเติมสีชมพูเล็กน้อยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเจ้าสิงโตเป็นไงบ้างครับเหมือนเป๊ะเลยมาถึงเจ้าช้างกันบ้างนะครับวาดลงไปเลยครับเวลาถ้าเราเอามือไปบังเราจะเห็นเงาของมือเราไปรวมกันกับเงาของเจ้าช้างครับอาจจะทำให้เราล่างผิดได้ก็ต้องยกออกมาบ่อยๆแบบนี้นะครับไม่อย่างนั้นช้างจะมีมือกับปากกาเราไปด้วยนะครับพอได้แบบนี้แล้วครับเราก็มาลงรายละเอียดต่างๆของช้างกันก่อนอื่นเลยครับพี่อาร์มก็จะเติมส่วนของงาช้างก่อนเลยครับจากนั้นตามมาด้วยส่วนของตัวงวงช้างครับผมที่ดูใหญ่เหลือเกินนะฮะแล้วก็ขมวดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีเส้นเล็กๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับดวงตาโตๆเลยแบบนี้แล้วก็มีส่วนของตาดำด้วยจากนั้นก็ตามมาด้วยส่วนของตัวหูใหญ่ๆที่พาดไปด้านหลังนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นลักษณะของหูเจ้าช้างที่พาดลงมาแบบนี้เช่นกันนะครับหูใหญ่หน่อยปากของช้างพี่อาร์มก็เติมลงไปแบบนี้อ่ะนะครับแล้วก็มีส่วนคางด้วยเราก็จะเติมลงไปครับเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ตามมาด้วยส่วนของตัวเล็บนะครับแล้วก็ตามมาด้วยส่วนของตัวหางของเขานะครับแบบนี้ก็ได้เวลามาระบายสีกันต่อแล้วครับพี่อาร์มก็จะลงสีอ่อนๆที่ตัวของช้างนะครับเว้นส่วนของหูชั้นในของช้างนะครับถ้าหากว่าน้องๆอยากให้สีนั้นแหลมและคมอยู่ตลอดนะครับเราก็สามารถหมุนสีได้แบบนี้นะครับจากสีเขียวอ่อนแบบนี้นะครับพี่อาร์มก็เลือกสีที่เข้มขึ้นอีกเล็กน้อยครับเป็นสีฟ้าอ่อนๆครับแล้วก็มาระบายลงไปแบบนี้บริเวณส่วนขอบนะครับที่มีความเข้มมากขึ้นเพื่อให้เกิดลักษณะของแสงและเงาจากนั้นครับพี่อาร์มเลือกใช้สีน้ำเงินที่เข้มขึ้นมาอีกครับแล้วก็ลงเฉพาะส่วนที่เงานั้นเข้มขึ้นกว่าเดิมครับพี่อาร์มใช้สีส้มนะครับระบายลงไปที่ส่วนของตัวลิ้นของเจ้าช้างครับแล้วก็ใช้สีชมพูระบายลงไปที่หูของช้างครับจากนั้นก็เติมดวงตาให้กับช้างด้วยแล้วก็ใช้สีส้มอ่อนๆระบายเข้าไปที่งาช้างด้านล่างแบบนี้เสร็จแล้วครับออกมาเป็นอย่างไรนี่เลยครับน้องๆครับเป็นยังไงบ้างครับเหมือนไหมครับเนี่ยนอกจากช้างกันแล้วก็ยังมีสิงโตด้วยนะครับน้องๆที่อยากจะฝึกการวาดภาพให้เหมือนแบบนี้โดยเริ่มต้นง่ายๆยิ่งฝึกมากก็ยิ่งเก่งมากนั่นเองนะครับไปลองฝึกกันดูนะครับแล้วมีโอกาสส่งมาให้พี่อาร์มได้ดูกันบ้าง นะครับช่วงกล่องของหนู
และในช่วงนี้นะครับขอตามใจน้องกันบ้างดีกว่าครับเรียกได้ว่าใครอยากให้พี่อาร์มสอนวาดรูปก็วาดให้ตามใจครับอยากให้ปั้นก็จะปั้นให้ดูเหมือนกันรวมถึงอยากให้ระบายสีก็ตามใจเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้ครับน้องคนเก่งของเราเขาอยากให้พี่อาร์มทำอะไรมาดูกันเลยครับสวัสดีครับพี่อาร์มผมชื่อกีตาร์ผมอายุ9ปีครับผมอยากให้พี่อาร์มสอนวาดหุ่นยนต์ได้ไหมครับผมเป็นคนชอบหุ่นยนต์มากเลยครับผมรอดูอยู่นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับได้เลยครับน้องกีตาร์แต่พี่อาร์มเชื่อว่าไม่ได้มีเฉพาะกีตาร์เท่านั้นแหละครับที่ชอบหุ่นยนต์ยังมีน้องๆคนอื่นที่อยากฝึกวาดหุ่นยนต์เช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นมาวาดหุ่นยนต์กันเลยครับอ้าวมาเลยวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงไปจากนั้นเชื่อมแบบนี้เติมความหนาหรือความลึกของสี่เหลี่ยมนะครับหูหุ่นยนต์ที่พี่อาร์มจะเติมลงไปเป็นเส้นโค้งแบบนี้เหมือนกับเป็นหลอดไฟเติมหน้าตาให้กับหุ่นยนต์ซะหน่อยนะครับพี่อาร์มจะเติมส่วนของตัวเสาอากาศด้านบนนะครับมาที่ลำตัวกันต่อนะครับที่บริเวณหน้าอกของเขาเนี่ยน่าจะมีเหมือนกับจอมอนิเตอร์นะครับแล้วก็แน่นอนว่าตรงส่วนของแขนเนี่ยพี่อาร์มก็วาดลักษณะคล้ายกับวงแหวนแบบนี้ใส่จุดเล็กๆ เข้าไปด้วยเพื่อแทนลักษณะของตัวโลหะนั่นเองมาต่อกันที่ส่วนของขากันต่อนะครับอยากให้เหมือนกับรถถังดีไหมครับจากนั้นลากเส้นแบบนี้ครับแล้วด้านบนนะครับพี่อาร์มก็เติมความหนาแล้วลากเส้นมาต่อกันแบบนี้ครับจากนั้นครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับตีนตะขาบแบบนี้เลยด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เราจะกากบาทครับแล้วก็ลากวงกลมมาแบบนี้จากนั้นครับส่วนของตัวครับพี่อาร์มก็จะใช้เส้นตรงลากไปแบบนี้ครับเพื่อให้ส่วนนี้เนี่ยเขาสามารถหมุนไปหมุนมาได้แล้วก็ระบายสีลงไปแบบนี้ครับจากนั้นด้านในครับพี่อาร์มก็ใช้เส้นนะครับลากลงไปแบบนี้เพื่อแทนส่วนต่างๆของเครื่องยนต์เติมจุดลงไปเล็กๆเติมสี่เหลี่ยมลงไปด้านในแล้วก็แน่นอนครับว่าบริเวณด้านนอกเราก็เติมพวกต้นหญ้าก้อนหินลงไปแบบนี้ครับเพื่อให้สมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็อย่าลืมครับลองใส่รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมลงไปเพื่อให้ทั้งหมดเหล่านี้ดูสมจริงสมจังมากขึ้นและก็ดูเป็นของที่มีชีวิตขึ้นมาจริงๆนั่นเองแหละครับอ้าวไหนๆก็มีมือแล้วใส่เส้นโค้งโค้งให้ดูเหมือนกับกำลังขยับมาหาเราซะหน่อยดีกว่าครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเจ้าหุ่นยนต์เป็นไงบ้างครับหุ่นยนต์ในแบบของพี่อาร์มครับน้องกีตาร์เอ๊ะแล้วน้องคนอื่นล่ะครับชอบหรือเปล่าเอ่ยถ้าอย่างไรอย่าลืมนะครับฝึกวาดกันบ่อยๆจะได้เก่งศิลปะไปพร้อมๆกันแล้วสมอดพี่อาร์มกันบ้างครับรวมถึงอยากให้พี่อาร์มตามใจอะไรแล้วก็บอกเข้ามากันได้ครับผ่านทาง www.facebook.com/artbox และทาง www.thaipbskids.com ติดตามความสุขแบบนี้กันได้ครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีหน้าที่นี่ครับทางช่อง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกกับรายการ Art Box กล่องนี้มีอะไรวันนี้พี่อามลาไปก่อนสวัสดีครับบาย